เรื่องราวของคานอินนาแวมไพ์สาวที่มีอายุยาวนานถึง821ปีเริ่มเล่นโซเชียลครั้งแรกก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเป็นล้านภายในชั่วข้ามคืนเธอยังได้พบกับหนุ่มที่หน้าตาเหมือนกับคนรักเก่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนอีกด้วยหากเขาคือคนเดิมที่กลับชาติมาเกิดจะยังจำเธอได้หรือไม่ไปติดตามความรักของแวมไพ์สาวได้ใน by sister ปี1921ที่คยองซองขณะที่เด็กสาวกลุ่มหนึ่งกำลังจะถูกทหารจับตัดผมเพราะปิดกฎ สามสาวสวยแต่งตัวไฮโซมากก็ข้ามาขวางเอาไว้ก่อนที่หนึ่งในสาวสวยกลุ่มนั้นจะพาตัวทหารหนุ่มคนนั้นไปหลบที่ซอกตึกจากนั้นก็จัดการดูดเลือดของเขาพวกเธอคือแวมไพร์สาวสามพี่น้องที่เปิดร้านขายเสื้อผ้าที่ชื่อว่าไบซิสเตอร์พวกเธอมีอายุอยู่มายาวนานจนถึงปัจจุบันเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปสามสาวก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยตามไปด้วยฮันอินนาณนเอกของเรื่องแค่เธอได้กินเลือดก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือคนชั่ว และเธอรู้สึกหมุนหิดใจทุกครั้งที่ได้กลิ่นเลือดชัวๆและอยากจะจับพวกนั้นกัดคอไซให้หมดแต่ก็โดนพี่สาวแซวว่าวันไหนกัดคอคนที่โดนไวรัสเขา้ามีหวังได้ตกนรกแนะน่นางเอกจึงได้ถามว่าพวกเราจะตกนรกได้จริงๆเหรอเพราะเธอก็เริ่มรู้สึกเบื่อไม่น้อยที่มีชีวิตอยู่ยาวนานแบบนี้นางเอกชอบฟังเรื่องเล่าความทุกข์ใจของมนุษย์จึงได้ให้พี่สาวนั้นเล่าให้เธอฟังบางเพราะพี่สาวเล่าสนุกมากเล่าเรื่องมาหลายร้อยปีก่อนเสมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน กลับกันกับแววไพรยน้องสาวอีจียอนที่บ้านง,งานหนักมากวันๆชอบปลุกตัวอยู่ในบริษัทเมื่อนากเอกเบื่อ,อๆก็มักจะโทรไปกวนน้องสาวให้ออกมาหาเธอเมื่อจียอนมหาหนานางเอกก็บอกให้หนางเอกเลิกกวนเธอได้แล้วถ้าเบื่อก็โพสต์อะไรลงในโซเชียลเธอจียอนแอบแซวว่ามีบัญชีโซเชียลหรือเปล่าเนี่ยนางเอกก็เลยโกหกไปว่ามีเพราะกลัวน,น้องจะหาว่าเธอร้าสมัยจียอนเลยถามต่อว่ามี Facebook หรือ i n s t a g แก m มล่ะมา f o ล low กันดีกว่า นายเอก,กบอกว่าไม่บอกหรอกน้องจึงจับไตได้ว่านายเอกโกหกและได้แซเธอวเหมือนฟอสซิลพันปีจากนั้นก็เตือนว่าอย่าอยู่แต่ในบ้านมากเกินไปเดี๋ยวตามเทรนสมัยนี้ไม่ทันเอานะจะดูสาวดูสวยไปเพื่ออะไรในเมื่อมีความคิดเหมือนเมื่อร้อยปีก่อนหลังจากโดนน้องสาวแซะแรงขนาดนั้นนายเอกจึงของหันเล่นโซเชียลสักหน่อยสมัครอินสตาแกรมและโพสรูปภาพของตัวเองเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นสาวสวยอย่างเธอก็มีคนติดตามมากถึงล้านคน ทุกคนต่างพากันสงสัยว่าเธอเป็นใครทำไมถึงสวยขนาดนี้นางเอกก็เคยคิดว่าแวมไพร์อย่างเธอนั้นจะตายด้วยแสงแดดแต่นั่นก็เป็นความเชื่อที่ไร้าสาระแต่คำสาปอย่างหนึ่งกลับเป็นเรื่องจริงนั่นคือพวกเธอไม่มีวันลงนรกนางเอกเริ่มสนุกกับการเล่นโซเชียลและโพสต์รูปตลอดแม้แต่รูปอมยิม้มซึ่งคนก็แห่ชมว่าขนาดอมยิ้มของเธอก็ดูไม่เหมือนใครจริงๆแต่แล้วนางเอกก็สะดุดเข้ากับคอมเมนต์แย่ๆของสาวคนหนึ่งที่บอกว่าสวยรอยแอบสินะคงแต่งมาเยอะมากเลย นางเอกถึงกับแชทไปถามน้องว่าแต่งแอปคืออะไรน้องก็ไม่ยอมตอบสาวคนนั้นก็ยังเม้นแย่ๆบอกว่าหน้าตาแบบนางเอกไม่มีอยู่จริงในโลกหรอกนางเอกรู้สึกสนุกกับพวกมนุษย์ที่สงสัยจึงได้โต้ตอบไปว่าถ้าอยากเห็นว่าเธอสวยหรือเปล่าก็มาหาเธอที่ร้านสิและส่งที่อยู่เหสสาวคนนั้นพี่สาวเตือนนางเอกว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับชีวิตมนุษย์ให้มากนักนี่ไม่ใช่ยุคโชซอนอีกแล้วโลกมันเปลี่ยนไปเยอะโลกข้างนอกโหดไาแค่ไหนอย่าหาเรื่องไปยุ่งกับมนุษย์จะดีกว่า แต่เมื่อนางเอกจะไม่ฟังคําเตือนของพี่สาวเลยต่อมาสาวที่คอมเมนต์แย่แยในอินสตาแกรมของนางเอกก็โผล่มาถึงที่ร้านสาวคนนั้นไม่เห็นเอกเข้าก็รู้สึกหงุดหงิดมากจากนั้นก็ออกไปทันทีนางเอกจึงได้โผล่มาถามว่ามาหาฉันไม่ใช่หรอสาวคนนั้นถึงกับทักว่าทําไมหน้านางเอกเหมือนใช้ฟิลเตอร์ตลอดเวลาแบบนั้น,นเนกก็เลยบอกว่าเพราะฉันไม่ใช่มนุษย์นะสิสาวคนนั้นก็ไม่เชื่อที่นางเอกพูดนางเอกก็ทักสาวคนนั้นไปว่าหน้าตาไม่เหมือนในรูปนะใช้แอปแต่งรูปอะไรนั่นหรอ เธอเลยบอกนายเอกไปว่าคิดว่าหน้าสวยๆเพิ่งแอปได้ตลอดเหรอนายเอกก็งงมากว่าจะมาโกรธอะไรเธอเนี่ยหลังจากนั้นสาวคนนั้นก็เล่าให้ในายเอกฟังว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองคีเร่เท่าไหร่ก็ดูดีเหมือนกันแต่พอแต่งแอปแล้วสวยขึ้นก็เลยโพสต์ไปเล่นๆแบบนั้นอยู่ตลอดแต่มีบางคนทําเหมือนเธอไปฆ่าคนตายเมื่อมีครั้งหนึ่งที่เพื่อนของเธอมาถ่ายรูปคู่ด้วยกันแล้วเพื่อนก็เอาไปลงหลายคนกลับคอมเมนต์ว่าเธอเป็นพวกปลอมเปลือกป่วยจิตตัวจริงไม่เห็นสวยเหมือนตอนอยู่ในแอป ที่เข้ามาคอมเมนต์แย่ๆในรูปของนางเอกก็เพราะคิดว่าพี่ก็คงปลอมเปลือกเหมือนกันและทําให้รู้สึกดีขึ้นว่าไม่ใช่มีแค่ตัวเองเท่านั้นที่ปลอมคนอื่นก็ปลอมด้วยจากนั้นก็หันไปพูดกับนางเอกว่าคนสวยอย่างพี่ไม่มีวันเข้าใจหรอกนางเอกจึงได้บอกว่าทุกคนก็สวยในแบบของตัวเองและยังให้สาวคนนั้นเลือกชุดไปฟรีๆหนึ่งชุดอีกด้วยนางเอกยังบอกสาวคนนั้นไปว่าเธอแต่งเล็บได้สวยมากซึ่งเธอก็รู้สึกดีใจเพราะเป็นฝีมือของเธอเอง หลังจากนั้นนางเอกก็ถูกซองมินแอบถ่ายรูปเอาไว้ด้วยนันเพราะเขาสงสัยว่านางเอกคือคนที่เขาเคยเจอตอนเด็กๆหรือเปล่าตอนนั้นเขาอยู่ปสามมักมานั่งรอพ่อกลับบ้านอยู่แถวนี้และมีผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนนางเอกมากถามเธอยังใจดีอีกด้วยเอารามายอนมาให้เขากินถามปลอบใจเขาเรื่องพ่ออีกด้วยเขาจึงตัดสินใจจะเข้าไปที่ร้านไบซิเตอร์แห่งนี้สักครั้งแต่ร้านก็ดันปิดซะก่อน ทรงมีมานั่งดูรูปในโซเชียลของนางเอกเขายิ่งแปลกใจมากที่เธอหน้าตาเหมือนกับพี่สาวที่เขาเคยเจอตอนเด็กๆมากต่อมาด้วยความสวยทะลุโซเชียลของนางเอกก็มีคนหมาเธอที่ร้านมากมายเพื่อขอถ่ายรูปด้วยจนพี่สาวชักเริ่มปวดหัวเพราะคนเยอะเมื่อนางเอกเพนเล็บเ็นรูปดอกบ๊อบบี้สีแดงนั้นทําให้เธอคิดถึงคนรักเก่าของเธอเมื่อร้อยปีก่อนที่เขาชื่อว่าคยองโฮเขาชอบซื้อดอกไม้สีแดงให้กับเธอเพราะคิดว่าเธอชอบเลือดเขารู้ว่าเธอเป็นแวมไพก์ด้วย และยังได้แซวว่าเขาเป็นแฟนคนที่925ของเธอหรือเปล่าแต่นางเอกกลับบอกว่าสําหรับผู้หญิงคนรักปัจจุบันก็คือรักแรกแล้วคยองโฮก็บอกว่าเขาต้องอยู่กับนางเอกตลอดไปแนะ่เพราะเธอก็คือรักแรกของเขาเช่นกันต่อมาพี่สาวของนางเอกก็รับสมัครพนักงานพระเอกจึงได้มาสมัครงานที่ร้านทันทีพี่สาวถามอายุของเขาและรู้ว่าเขาเป็นนักศึกษาอยู่และรู้ว่าเขาเคยมาดมดมมองๆอ,อ,อยู่แถวนี้แอบถ่ายรูปร้านไปด้วยจึงได้ถามว่าถ่ายรูปไปทําไม พระเอกก็โกหกว่าไม่ได้ถ่ายรูปหลังจากซักประวัติเ็จพี่สาวก็บอกให้ซองมินนั้นเริ่มทำงานได้พรุ่งนี้เลยพี่สาวสงสัยว่ามนุษย์เกิดใหม่ได้จริงๆสินะเพราะคิดว่าพระเอกหน้าตาเหมือนคนรักเก่าของนางเอกเมื่อร้อยปีก่อนหากนางเอกเห็นเขาเธอต้องเป็นลมแน่รุงเ้าเมื่อนางเอกเห็นพระเอกมาทำงานก็ถึงกับตกใจมากเขาช่างเหมือนกับคยองโฮคนรักเก่าของเธอเราคนคนเดียวกันพระเอกเองก็จ้องมองนางเอกด้วยความแปลกใจมากที่เวลาผ่านไปนาน ทำไมเธอยังเหมือนเดิมมากไม่เปลี่ยนไปเลยหลังจากนั้นนังเอกก็คอยแอบมองเพกอยู่ตลอดคิ้วหูตาจมูกริมฝีปากเหล่านั้นช่างเหมือนกับเขาคนที่เธออยากจะฆ่าเขาแม้ในความฝันเสียงพูดก็ยังเหมือนกันอีกด้วยนางเอกมานั่งคุยกับจียนว่ามันเป็นการกลับชาติมาเกิดใช่ไหมจียนจึงเล่าเรื่องที่เคยเจอลุงคนหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนและเพิ่งเจอเขาอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้แต่เธอก็บอกว่าตามวิทยศาศาสตร์แล้วมันเป็นไปไม่ได้ จียอนถามเอกว่าเห็นหน้าพระเอกแล้วใจเต้นแรงเลยใช่ไหมจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อร้อยปีก่อนหรือเปล่านางเอกจึงขู่น้องไปว่าอยากจะตายเหรอพระชดจูได้ต่อมานังเอกบอกให้พี่สาวไล่พระเอกออกไปเถอะพี่สาวจึงได้ถามว่าเขาทําไม่คิดถึงอดีตมากไปใช่ไหมเมื่มอนังเอกเห็นหน้าพระเอกก็รู้สึกโกรธเขาไม่ได้ต่อมาขณะที่พระเอกถูพื้นอยู่นากเอกก็ถึงคําพูดของคายองโฮที่เคยถามเธอว่าหากเกิดใหม่ได้เขาอยากเกิดเป็นอะไร เขาตอบว่าไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะมีแต่ความเจ็บปวดถ้าเลือกได้อยากเกิดเป็นแค่นกตัวหนึ่งวันต่อมาพระเอกมาทํางานก้าดอกแปปเปอร์สีแดงมาฝากนางเอกอีกด้วยพร้อมบอกว่าเห็นแล้วมันทําให้คิดถึงนางเอกเธอจึงถามว่าคิดถึงฉันทําไมเขาก็บอกว่าก็เพราะว่ามันสวยดีนางเอกคิดว่าคงไม่ใช่การกลับชาติมาเกิดหรอกเขาคงไม่โง่ขนาดนั้นที่จะกลับชาติมาเกิดอีกหลังจากพระเอกเฝ้ามองนางเอกมาเจ็ดวันเขาก็พบบางอย่างที่สําคัญมาก ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นคนหน้าคล้ายหรือไม่ก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆวันแรกของการทํางานจึงได้บบถามอายุของเธอกับพี่สาวเธอแต่พี่สาวของนายเอกก็บอกว่านางเอกอายุมากกว่าเยอะอย่าคิดจีบเธอล่ะไปหาคนที่อายุเท่าๆกันเถอะเขาเลยคิดไปว่าเธอคงจะอายุสัก40หลังจากเฝ้าดูไป3ามวันก็จะเรื่องแปลกๆบางอย่างพวกเธออยู่ที่ร้านและไม่กินอะไรกันเลยพอถึงตอนเที่ยงที่ไรก็จะเอาเงินให้เขาออกไปหาอะไรกินข้างนอก และรู้สึกเหมือนพวกเธอดูไร้เรี่ยวแรงในตอนเที่ยงแต่เมื่อเขากลับมาอีกครั้งกลับพบว่าพวกเธอดูมีชีวิตชีวากว่าเก่าต้องแอบ,บกินอะไรอร่อยๆตอนเขาไม่อยู่นะ่ะนั่นเพราะนังเอกกับพี่สาวแอบบกินเลือดนั่นเองวันต่อมาเขาจึงลองซื้อกาแฟมาฝากพวกเธอดูบ้างแต่กลับพบว่าพวกเธอไม่กินมันสักนิดพระเอกคิดถึงตอนที่นังเอกพับคางข่าวไว้เาขาตอนเด็กๆเกขาจึงแอบ,บพับคางข่าเอาไว้เพื่อให้เธอเห็นเผื่อเธอจะจําเขาได้ แต่เธอก็บอกว่าอย่าเอาเขาอยะมาวางเกะกะแถวนี้และไล่เขาไปเช็คสต็อกซะต่อมาพระเอกดันทำใจกันแตกและเส็จใจกันก็บาดมือเขานายเอกที่ได้กลิ่นเลือดก็รีบปรีเข้ามาหาพระเอกทันทีในใจที่โกรธแค้นแฟนเก่าอยู่ก็อยากจะกัดคอพระเอกสักครั้งพระเอกยืนงงแน่นิ่งไปสักพักไม่เข้าใจว่านางเอกทำไมถึงทำกับเขาแบบนี้นางเอกสูดกลิ่นจากซอกคอของพระเอกพยายามควบคุมสติเอาไว้จากนั้นก็ถอยห่างออกจากเขา เมื่อกลับมาบ้านพระเอกมาค้นหาข้อมูลว่าร้านไบซิสเตอร์เปิดมาตั้งแต่เมื่อไรแต่กลับไม่พบข้อมูลอะไรเลยแต่เคยได้ยินว่าเธอเคยบริหารโรงแรมวิวานมาก่อนเขาจึงได้ค้นข้อมูลดูและพบว่ามันเปิดเมื่อปี1934จากนั้นเขาก็พบข้อมูลต่างๆของนางเอกตามช่วงเวลาต่างๆทัง้ง,ง,ง,งในปี1971และการประกวดร้องเพลงที่เคยจัดขึ้นครั้งแรกตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่าเธอคือนักท่องเวลาอ้าวพระเอกคิดไปโน,น่น ดานนางเอกคิดถึงตอนที่บอกความจริงกับคายองโฮไปว่า, mm. วาเธอเป็นแวมไพร์และบอกให้เขาไปหาคนอื่นเธอแต่เขาก็บอกว่าจะอยู่กับเธอไปตลอดนางเอกเคยบอกว่าไม่อยากเห็นเขาเป็นปีศาจเหมือนกับเธอคายองโฮก็พูดว่าไม่ใช่ปีศาจแค่ต้องใช้ชีวิตต่างจากคนอื่นเฉยๆเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้เมื่อนางเอกจะดูดเลือดแมวคายองโฮก็รีบมาห้ามเธอเอาไว้เพราะสงสารพวกมันนางเอกจึงได้บอกว่าต่อไปอย่าพูดเรื่องพวกนี้อีกและจะไม่มีวันทําให้เขาเป็นปีศาจเหมือนกับเธอแนะ่ และถ้าใครทำร้ายเขาเธอจะฆ่ามันเธอบอกกับเขาว่าจะอยู่กับเขาไปจนแก่เฒ่าแค่นั้นก็เหมือนตลอดไปแล้วเมื่อนางเอกเห็นพระเอกก็ยิ่งทำให้คิดถึงคยองโฮมากขึ้นเหมือนใบหน้าที่คอยหลอกล่อนเธอทุกครั้งที่เห็นใบหน้านั้นเหมือนทําให้เธอตกอยู่ในนรกวันต่อมาพระเอกแอบถ่ายรูปนางเอกเมื่อเธอเห็นเขาก็ตอบว่าเขาเป็นไอโรคจิตและถามว่าจะถ่ายไปทําไมเขาก็ตอบว่าเพราะเธอสวยนางเอกจึงได้ถามว่างั้นตามถ่ายรูปทุกคนที่สวยเลยเหรอ เขาก็แก้ตัวว่าไม่ใช่แบบนั้นแค่อยากถ่ายรูปให้คุณเอาไปลงโซเชียลบ้างเพราะเห็นคุณถ่ายแค่เซลฟี่ตลอดเมื่อเห็นนางเอกไม่พอใจมากเขาจึงบอกว่าเดี๋ยวจะลบรูปออกเธอจึงไล่เขาลาออกไปซะที่นางเอกเกลียดพระเอกเพราะเขาน่าเหมือนกับคยองโฮและคยองโฮก็ทิ้งนางเอกไปทั้งทั้งที่เขาเคยสัญญาว่าจะอยู่กับเธอไปตลอดในวันหนึ่งเมื่อเขาแก่ตัวลงเขาเขียนจดหมายบอกลาไว้ว่าเธอยังสวยทุกวันเหมือนวันแรกที่เราเจอกัน แต่เขาไม่สามารถทนเห็นตัวเองแก่ลงทุกวันได้จึงได้จากไปก่อนที่เธอจะเห็นเขาแย่ลงไปกว่านี้ให้คิดซะว่านี่กอจุดสิ้นสุดของคำว่าตลอดไปของเรานางเอกเลยโกรธแค้นขยโงโงมากที่เขาผิดสัญญาและคิดว่ามนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์น่าจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปีศารจรเหมือนกับเธอซะพระเอกส่งข้อความมาบอกว่าได้รบรูปของนางเอกออกไปแล้วและส่งรูปที่ถ่ายให้เธอดูด้วย รุ่งเช้านางเอกก็ยังเห็นว่าพระเอกมาทํางานอยู่เขาจึงได้บอกว่าท่านประธานพี่สาวของนางเอกบอกว่าถ้าราออกไปจะฆ่าเขาซะเขาคงทําตามคําสั่งของนางเอกไม่ได้นางเอกรู้สึกโกรธมากจ้องมองพระเอกด้วยความคับแค้นใจจากนั้นก็ไปหยิบขวดเลือดในตู้เย็นแชบบ่เอาไว้มาซดดื่มสะเกือบหมดก่อนจะรีบเดิอนออกไปจากร้านพระเอกเดินมาจะหยิบขวดเลือดมาดูแต่พี่สาวของนางเอกก็หยิบมันทิ้งไปซะก่อนจากนั้นก็ถามว่านางเอกบอกว่าเป็นเลือดใช่ไหม เชื่อเธอก็เด็กปถมแล้วล่ะมันก็แค่น้ำเชอรี่พระเอกคิดในใจว่าน่าเอกไม่เคยบอกซะหน่อยว่ามันเป็นเลือดมนุษย์ต่อมามีเด็กสาวคนหนึ่งมาเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ร้านไบซิสเตอร์เพื่อนําไปให้แม่ของเธอพี่สาวของน่าเอกก็ลดราคาให้เพราะส่งสารเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นยังบอกอีกว่านายเอกสวยมากและเธอเป็นแฟนคลับของนายเอกด้วยเมื่อได้ยินว่าเด็กคนนั้นเดินมาสองชั่วโมงเพื่อมาซื้อเสื้อที่ร้านนายเอกก็รู้ว่าบ้านของเธอคงไกลมากขากลับจึงคิดจะเดินไปส่งเด็กคนนั้น แต่แล้วพระเอกก็โผล่มาเดินเป็นเพื่อนด้วยอีกคนานเอกคิดถึงตอนที่เธอจะกัดคอพระเอกแต่พอได้กลิ่นเลือดของเขาและรู้ว่าเขาเป็นคนดีไม่ใช่คนชั่วแม้แจบแขนที่เขาน้าเหมือนคนรักเก่าของเธอแต่เธอก็เปลี่ยนใจไม่ทําร้ายเขาเมื่อนางเอกและพระเอกมาส่งเด็กสาวคนนั้นที่บ้านก็พบว่าชายคนหนึ่งออกมารับตัวเธอชายคนนั้นบังเอิญเดินชนเขา,ขเขาขขกับขอบกาแพงจนเลือดไหลออกมานิดนึงนางเอกที่ได้กลิ่นเลือดก็รู้ได้ทันที จากนั้นนางเอกยังบอกให้จียอนมาช่วยประดิษของเล่นส่งประกวดให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยนางเอกได้พบว่าแท้จริงแล้วชายคนนั้นไม่ใช่พ่อของเด็กสาวแต่เป็นแฟนใหม่ของแม่เด็กสาวคนนั้นตะหาที่เขาชอบไถเงินหลอกเอาเงินแม่ของเด็กคนนั้นไปทําธุรกิจนางเอกจึงเดินมาถามชายคนนั้นว่าคิดจะปลอกลอกครอบครัวนี้ใช่ไหมและไล่เขาไปจากบ้านหลังนี้ซะถ้ายังไม่อยากตายชายคนนั้นก็ถามว่าจะไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นทําไมโลกมันโหดร้ายกว่าที่เห็นนะและไม่สนใจคําพูดของนางเอก นายเอกเอามือไปบีบคอชายคนนั้นแล้วขู่ว่าถ้ายังทำร้ายแม่ลูกคู่นั้นอีกจะทำให้เขาหายไปจากโลกนี้อย่างเงียบๆเ,เด็กสาวคนนั้นก็วิ่งออกมาดูเพราะได้ยินเสียงจียอนจึงรีบตามออกมาและปิดตาเด็กเอาไว้ชายคนนั้นผลักนายเอกออกไปนายเอกจึงเริ่มโกรธมากและขู่ว่าจะทำมากกว่านี้อาปากจะกัดคอเขาแต่พระเอกก็เข้ามาเห็นซะก่อนนายเอกจึงได้ปล่อยชายคนนั้นไปต่อมาเด็กสาวคนนั้นถามว่าลุงคนนั้นจะไม่มาที่นี่อีกแล้วใช่ไหม เพราะเธอดีใจมากไม่ชอบสายตาของลุงคนนั้นอยู่แล้วเวลาที่มองเธอนเนกก็บอกว่าเขาจะไม่มาที่นี่อีกแล้วบอกให้เด็กคนนั้นคอยปลอบใจแม่ดีๆก็แล้วกันขากลับพระเอกถามเอกว่าความจริงเธอคือใครกันแน่เธอจึงได้ถามว่าถ้ารู้จะรับไหวหรือเปล่าเขาจึงบอกว่าที่ไม่ถามไม่ใช่กลัวตัวเองจะรับไม่ไหวแต่แค่อยากรู้เรื่องราวของเอกมากกว่าเพราะบางครั้งก็เดาไม่ถูกว่าเธอรู้สึกยังไง และไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนายเอกรู้สึกว่าสายตาของเขาและคำพูดแบบนี้เหมือนเขาเคยทำมันมาก่อนนายเอกเลยตอบไปว่าเบื่อจะคุยเรื่องพวกนี้แล้วล่ะต่อมาพระเอกจึงได้ลาออกจากร้านไปพี่สาวถามนายเอกว่าไม่อยากรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมเขาถึงลาออกเธอก็ตอบว่าไม่แต่พอตกเย็นก็มาถามพี่สาวว่าที่เคยบอกว่าจะฆ่าเขาถ้าเขาลาออกจริงหรือเปล่าพี่สาวจึงถามว่านายเอกอยากฆ่าเขาหรอนายเอกได้แต่นั่งถอนหายใจถามตัวเองว่าจะฆ่าดีไหมนะ พี่สาวจึงได้บอกว่าอาการของนางเอกตอนนี้มันน่ารักดีนะและแซวว่าอยู่มาเกือบพันปีแล้วไม่รู้อีกแล้วว่าต้องทํายังไงด้านพระเอกนอนคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆของนางเอกจนคิดว่าเธอคงจะเป็นแวมไพร์ไม่ใช่มนุษย์แน่ๆแ,และคิดถึงคําพูดของเธอที่เคยปลอบใจเขาเมื่อตอนเด็กๆโด,ดยบอกว่าพ่อของเขาคงไม่กลับมาอีกแล้วเลิกรอได้แล้วเขาควรมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยกินให้อิ่มนอนให้หลับเมื่อโตขึ้นก็จะรู้ว่าเรื่องที่สาหัสมีมากกว่านี้อีกมากมาย ต่อมานางเอกคิดได้ว่าควรเปิดใจรับรู้ความรู้สึกเหมือนมนุษย์ทั่วไปได้แล้วเลิกต่อต้านความรู้สึกของตัวเองสักทีจึงได้โผล่มาหาพระเอกและได้บอกว่าพี่สาวรู้สึกหงุดหงิดมากที่ยังหาคนมาทํางานแทนพระเอกไม่ได้พระเอกเลยถามว่างั้นผมต้องตายเหรอาน,นเอกจึงถามว่าลาออกเพราะเธอใช่หรือเปล่าเขาถามกลับไปว่ามีใครบางคนบอกเอาไว้ต่อให้คนที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อนแต่คุณจะเริ่มคิดถึงคนคนนั้นในเวลาที่เขาหายไปคิดว่าคนคนนั้นพูดถูกนะ นายเอกลุกขึ้นทำท่าจะกลัาวพระเอกจึงห้ามเอาไว้และได้ถามว่านายเอกเคยมีเรื่องเสียใจมาเยอะใช่ไหมแต่มันคงจะมีเรื่องดีๆเหมือนกันโลกใบนี้มันก็โหดร้ายผมจึงได้บอกตัวเองว่าไม่ควรปล่อยสิ่งดีๆให้มันหลุดมือไปผมแค่ต้องการกินให้อิ่มนอนให้หลับและใช้ชีวิตต่อไปได้จากนั้นเป้เก,ก็ตอบคำถามที่นางเอกเคยถามว่าจะรับได้ทุกอย่างไหมถ้าบอกว่ารับได้ทุกอย่างคงโกหกใครมันจะไปรับได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่เท่าที่รู้ตอนนี้ผมพอจะรับได้อยู่นะ จากนั้นก็ยิ้มให้กับเธอและดึงมือเธอมากุมเอาไว้เธอรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เขาส่งมาจากนั้นก็ยอมเปิดใจรับรักเขาหลังจากนั้นพระเอกก็กลับมาทํางานที่ร้านไบซิสเตอร์อีกครั้งและรู้สึกวา,านนี้มันเป็นร้านที่สนุกมากนั่นเพราะมิสาวสวยที่กุมหัวใจเขาอยู่นั่นเองความรักของเขาเกิดขึ้นที่นี่และความรักของเธอก็เกิดขึ้นอีกครั้งเรื่องราวของซีรีส์ก็จบลงเท่านี้ค่ะ